สวัสดีครับวันนี้ Big Media 9ครับเราพาทีมงานของเรามาอยู่ที่บ้านดอนกลอยอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเพื่อมาตามติดการนวดข้าวแบบโบราณนะครับนี่ในภาพก็คือพ่อสวรรค์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีเครื่องจักรหรือว่าเครื่องนวดข้าวเข้ามานะครับในแบบฉบับดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายายของเราแล้วก็จะมานวดข้าวด้วยมือนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็พ่อสุวรรณกับก็เป็นวิธีชีวิตแบบพื้นบ้านนะครับที่สำคัญก็เป็นการออกกำลังกายด้วยนะครับข้าวขนาดนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับนี่ครับก็เป็นการฟาดข้าวลงไปในส่วนของไม้ครับเนี่ยแล้วก็ใช้ฟาดลงไปครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับอุปกรณ์นะครับที่ว่าใช้รัดรวงข้าวแล้วก็ฟาดลงไปบนพื้นของไม้ครับนี่ก็เป็นวิธีนวดข้าวแบบโบราณมานะครับฟางข้าวก็มีประโยชน์หลากหลายนะครับสามารถจะใช้ให้วัวควายกินแล้วก็ใช้ในการคลุมพืชหญ้าพืชสวนไร่นาได้นะครับเดี๋ยวเราไปตับติดกันข้างล่างครับไม่ตั้งมือครับกลายเป็นว่าโอ้ยไงคือไงคุณนี่ไม่ยังพอนี่ไม่ตั้งมือไม่นวดข้าวดีละไม่เอาไม้ตั้งมือไม้นวดข้าวนะครับก็โดยใช้ไม้สองอันแล้วก็มาขีบเข่าขีบมัดแล้วก็มาใช้เชือกมัดครับก็จะขีบข้าวรัดข้าวแล้วก็มาฟาดกับแผ่นไม้เพื่อให้ข้าวกระจายนะครับนี่ครับวันนี้มาอยู่กับคุณพ่อสุวรรณกับคุณพ่อนะครับกับข้าวอย่างนี้ครับวันนี้โหแดดมากเลยครับนี่ครับแดดอ่ะไม้นวดข้าวและในส่วนนี้ก็ใช้ไม้สองอันแล้วก็มีเชือกรัดมัดข้าวลงไปฟาดกับแผ่นไม้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอมันใกล้จะหมดก็จะเอาไปให้อีกที่นะครับก็คือคุณพ่อก็จะทำการเอาไม้ทุบฟาดเข้าสนุกทุบในฟางข้าวเพื่อให้ข้าวหลุดออกครับนี่ครับผมก็พอนวดนั้นเสร็จก็คุณพ่อสุวรรณก็จะโยนมาตรงนี้แล้วก็นะครับนี่ก็จะทำการใช้ไม้ทุบลงไปบนฟางเพื่อให้ข้าวหลุดออกจากฟางข้าวนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าร้อนมากไปก็พักผ่อนครับวันนี้นะครับวันนี้ Big Media 9นะครับหาอยู่หากินเกาะกับวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับ
แดดร้อนมากเลยครับแดดร้อนมากเลยพักก่อนร้อนมากเดือดร้อนพักผ่อนก็ยาน่าร้อนร้อนจริงครับนี่ครับข้าวที่ฟาดได้ครับนี่ก็คือข้าวที่ฟาดได้นะครับก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้นี่นะฮะข้าวเม็ดสวยๆนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวครับหาอยู่หากินตามอีสานพื้นบ้านนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตของการดำรงชีวิตวันนี้จะตั้งเยอะนะครับก็คงใช้เวลาประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะครับจึงจะเสร็จนะครับร้อนช่างภาพก็ร้อนร้อนมากครับแดดเปรี้ยงๆแหละทีนี้เราลองมาดูนะครับมาดูในส่วนของไม้นวดข้าวกันบ้างนะครับไม้นวดข้าวนะครับก็จะประกอบด้วยไม้2อันนี้ไม้1ก็จะเป็นความยาวประมาณ50เซนตัวเมียครับผมก็ในอันนี้ตัวเพียงอ๋อตัวเมียความยาว50เซนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผู้ก็ประมาณ80เซนนะครับแล้วก็ส่วนตัวเมียก็จะใช้ตัวนี้มาแล้วก็ส่วนตัวผู้ก็จะทำเป็นแหลมเล็กๆไปนะครับก็เพื่อสูตรในการสอดเดี๋ยวจะเข้าดูในเรื่องของการตั้งแต่การสอดเข้าไปในฟางข้าวในต้นข้าวนะครับเพื่อที่จะทำการเอาต้นข้าวไปนวดนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ดูนะครับจะค่อยๆทำให้ดูนะครับสู้ไหมครับสู้นะครับผมนี่คุณพ่อครับผมคุณพ่อแต่ร้อนมากนะครับผมแล้วก็การเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าอาชีพพืชชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับก็สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือแสงแดดครับก็แล้วแต่โอกาสนะถ้ามาลงช่วงนี้โอ้โหจะเป็นลมเป็นแรงให้ได้นะครับอากาศร้อนมากขนาดผมและทีมงานก็จะไม่ไหวเหมือนกันอากาศร้อนมากนะครับมัดเนาะครับผมในช่วงนี้เราจะสาธิตในการคีบต้นข้าวเพื่อไปทำการนวดนะครับเดี๋ยวลองนี่ครับก็ต้องจับคู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ดูไม่ถนัดนะครับจับคู่ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ตัวผู้งัดตัวเมียอีกรอบนี่ตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็มาก่อนฟาด
นี่ก็บิ๊กมีเดีย9ครับมาเกาะติดการหาอยู่หากินแล้วก็วิถีชีวิตไทยอีสานพื้นบ้านนะครับที่บ้านดอนกลอยอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยป่ะวันนี้บิ๊กมีเดีย9ครับต้องขอขอบคุณพ่อสุวรรณครับแล้วก็คุณพ่อบ้านดอนกลอยอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบิ๊กมีเดีย9ร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับวันนี้สวัสดีครับ